วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอในรายการพบหมอรามาค่ะวันนี้เราเจอกันวันครูแห่งชาตินะคะ16มกราคม2560ค่ะต้องขอกราบขอบคุณคุณครูทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะที่สั่งสอนลูกศิษย์ทั่วทั้งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณครูหรือว่าเป็นอาจารย์หมอนะคะ2ท่านค่ะที่พร้อมจะตอบคำถามสุขภาพคุณผู้ชมในช่วงลัดคิวหมอ1ชั่วโมงเต็มดังนั้นเจอหน้าเกณฑ์แบบนี้นะคะกดหมายเลขของเราเข้ามาเลย02-354-7104และ05มีคุณผู้ชมบางท่านนะคะน่ารักมากๆค่ะโทรมาก่อนที่จะถึงช่วงเวลาออกอากาศสดด้วยแบบนี้ถูกต้องเลยคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรึกษานะคะสามารถโทรได้ตั้งแต่5โมงเย็นของแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะได้จองคิวกับทีมงานเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะโทรติดต่อกลับและให้คุยกับอาจารย์หมอของเรานะคะจะเก็บอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านค่ะต้อนรับกันเลยดีกว่ารองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอาจารย์นายแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตจากภาควิชาสัญญาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันครูวันอาจารย์นะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้เกมด้วยนะคะอาจารย์เราทำรายการทุกๆวันเนี่ยนะคะเรียกว่าได้อาจารย์หมอทุกๆท่านที่ให้ความรู้แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกับเกมด้วยนะคะคุณผู้ชมมีคำถามสุขภาพแนววันนี้จะเป็นคำถามสุขภาพทั่วไปความดันไขมันน้ำตาลในเลือดตรวจสุขภาพประจำปีปวดหัวนะคะปวดตัวไม่สบายใจเรื่องการทานยาต่อเนื่องนะคะเหล่านี้ก็โทรมาปรึกษากันได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเฉพาะทางนะคะอาจารย์โสค่ะอาจารย์ศศิโสภินนะคะก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเรื่องของภาวะโรคปอดโรคติดเชื้อต่างๆ HIV วัณโรคนะคะหรือติดเชื้อต่างๆในร่างกายค่ะคุณผู้ชมโทรมาได้ส่วนอาจารย์พงศสิทธิ์นะคะเรื่องของสัญญกรรมที่อาจจะเรียกว่าเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอชอบมากอาจารย์คะเอาสโลแกนของอาจารย์เลยค่ะเป็นเกี่ยวกับคำถามสุขภาพสัญญกรรมอะไรสัญญกรรมอุบัติเหตุครับค่ะอะไรบ้างคะอาจารย์ตีรันฟันแทง ได้ครับตีรันฟันแทงโดนแทงโดนยิงนะคะได้หมดเลยจริงจังก็สามารถตอบสัญญกรรมทั่วไปได้ใครสงสัยเรื่องของการผ่าตัดมีก้อนต้องผ่าไหมยังไงอาจารย์ก็สามารถตอบได้นะคะเพราะว่าคนคงไม่อยากจะโดนฟันโดนแทงแล้วคงไม่ได้โทรไม่ไม่ถามเรื่องนั้นใช่ไหมครับน่าจะยากหน่อยนะคะก็ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ทั่วไปเตรียมตัวผ่าตัดนะคะหรือว่าผ่าตัดนู่นนี่มาแล้วหรือเป็นโรคนี้แล้วต้องผ่าตัดไหมหรือเปล่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโทรมาได้เลยค่ะ02-354-7104และ05นะคะเบอร์ของเราขึ้นในบนหน้าจอนะคะคุณผู้ชมหรือจะเข้ามาทางแฟนเพจของรามาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่ Facebook ค่ะแล้วพิมพ์คำว่ารามา channel นะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเหมือนที่ทีมงานขึ้นให้บนหน้าจอแบบนี้นะคะเอาล่ะถ้าหากว่าสายสตรองยังไม่มาไปที่ My Rama channel วันก่อนค่ะค่ะชื่อออยค่ะ20ค่ะอยากทำกรามค่ะอยากให้น้ำเล็กลงเคยศึกษาว่าอยากทำจมูกด้วยแล้วก็อยากทำกรามด้วย2อย่างรู้ว่าแบบว่ามันต้องเข้าไปผ่าตัดข้างในเอาออกทั้ง2ข้างเป็นกระดูกตัดออก2ข้างแต่ว่าก็รออยู่ให้อายุถึง21ประมาณ21เพราะว่าเหมือนมันจะคงที่มันจะไม่นั่นไปกว่านี้แล้วค่อยไปทำคุณหมอคะอยากถามวิธีผ่าตัดกรามต้องทำไงบ้างเมื่อถึงอายุ21แล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแต่ดูจากน้องแล้วสวยมากค่ะน่ารักนะคะตามวัยอยู่แล้วแต่ก็นี่แหละค่ะเรื่องของความสวยความงามก็แล้วแต่บุคคลตายอยากจะตัดกราม20-21ทำได้ไหมคะอาจารย์คะก็ทำได้ครับก็ถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วก็สามารถทำได้นะครับก็ต้องมาเตรียมตัวแล้วต้องมาคุยกับคุณหมอที่เขาจะทำทางนี้แล้วก็รายละเอียดอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะต้องมาคุยกับคุณหมอก่อนนะปกติอายุ21เนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยคือค่อนข้างวัยหนุ่มสาวเนาะค่อนข้างฟิตอยู่แล้วนะครับนะเรื่องสุขภาพอะไรเนี่ยคงไม่มีปัญหามากนักนะครับแต่ว่าเรื่องการผ่าตัดรายละเอียดการผ่าตัดอะไรเงี้ยคงต้องมาคุยกับคุณหมอเขาเพราะมันก็มีหลายวิธีอาจจะไม่ถึงกับต้องตัดก็ได้ถ้ากรามมันนูนๆก็อาจจะเป็นการเหลากรามหรืออะไรก็ได้ครับนะคะแต่ถ้าเป็นการเหลากรามก็จะต้องมีการลงมีดอยู่ดีใช่ไหมคะต้องเป็นผ่าตัดใหญ่อยู่ดีต้องดมยาสลบอยู่ดีต้องดมยาสลบอยู่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะเบาใจได้เรื่องของโรคประจำตัวถ้าหากว่าอยู่ในวัยนี้อาจจะไม่ต้องมีการเตรียมตัวมากเพราะว่าอาจจะไม่มีความดันเบาหวานน้ำตาลไขมันในเลือดอะไรแบบนี้นะคะแต่การผ่าตัดกรามก็คือมีหลายวิธีใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเอาตกแต่งกรามดีกว่ามีหลายวิธีทั้งผ่าตัด
ัดออกหรือเกลาใช่แล้วมีเกลามีหลายๆอย่างก็ต้องมาดูต้องมาให้คุณหมอเขาพิจารณาอีกทีว่าจะเลือกวิธีไหนส่วนใหญ่เขาจะผ่าด้านในใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ด้านนอกตรงนี้ไม่ให้เป็นแผลไม่อยากให้เป็นแผลเป็นเราก็จะเปิดเข้าไปข้างในช่องปากครับแล้วเข้าไปจัดการครับพักฟื้นนานไหมคะอาจารย์โอ้ถ้าผ่าตัดต่อกรามนี่นานเป็นหลายอาทิตย์ถึง1เดือนนะครับกว่ากระดูกการสมานของกระดูกอะไรเงี้ยจะดีขึ้นว่าก็จะกินไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วต้องให้ทางสายยางครับอาจจะมีการให้สายยางหรือว่าจะต้องมีการมัดฟันต้องมีการดูดแทนใช้หลอดดูดแทนก็คือจะต้องผอมไปเลยค่ะถ้าคุณเกมจะทำนี่ก็อาจจะวิธีลดน้ำหนักใช่อยากจะลดน้ำหนักวิธีอื่นดีกว่าค่ะนะแต่ว่าการเคี้ยวการใช้งานต่างๆในช่องปากจะเหมือนเดิมไหมคะอาจารย์สมมติผ่านไปกันรักษาแผลหลังการผ่าตัดหายแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเคี้ยวอะไรได้ใช้เวลาต้องใช้เวลาคือต้องผ่านกระบวนการอดทนที่เราจะต้องโดนมัดฟันเคี้ยวไม่ได้ดูดอย่างเดียวให้อาหารใส่ยางครับนี่แหละเพื่อความสวยค่ะเราค่ะต้องยอมต้องเอาไปพิจารณาดูว่าจะยอมเลือกแบบไหนเพราะว่าต้องเวลาจะแนะนำว่าต้องมาคุยรายละเอียดใช่ต้องคุยรายละเอียดใช่ไหมคะว่าข้อมูลเป็นยังไงทางเลือกเป็นยังไงไม่ใช่ว่าตัดสินใจว่าทำปุ๊บแล้วพอฟังจากหมอแล้วเราไม่อยากทำหมอบังคับให้ทำไม่ใช่ถ้าเกิดว่าคุยกับหมอแล้วอุ้ยเริ่มหวั่นหวั่นเลยว่าจะกินอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะตัดสินใจเปลี่ยนใจได้คุยรายละเอียดทีนึงใช่ค่ะเอาละค่ะมาสายสตรองกันบ้างคุณผู้ชมท่านอื่นๆนะคะก็กดเบอร์ของเราเข้ามารัดคิวหมอปรึกษาปัญหาสุขภาพได้เรื่อยๆ1ชั่วโมงเต็มนะคะมาที่สายของคุณสุกันก่อนนะคะจากกรุงเทพคุณสุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับพอดีเข่ามันเจ็บว่าคุณหมอเข่าซ้ายอะค่ะเวลาเดินแล้วมันจะปวดแล้วมันจะย่อค่ะคุณหมอค่ะค่ะเคยไปหาคุณหมอมาหรือยังเอ่ยก็เคยไปหาหมอพนังเก้ามาแล้วเขาก็ให้กินยาคลายเส้นแก้ปวดเองแล้วค่ะค่ะคุณสุอายุเท่าไหร่ไปหาแล้วค่ะ64ค่ะคุณหมอน้ำหนักเยอะไหมคะน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ยน้ำหนัก67ค่ะแล้วตอนที่ไปตรวจครั้งแรกคุณหมอเขาว่าเป็นอะไรคะเป็นเข่าเสื่อมไหมคะค่ะคุณหมอก็บอกว่าเป็นเข่าเสื่อมแล้วก็ให้ทานยาคลายเส้นแล้วก็แก้ปวดแล้วก็ให้กายภาพแค่นี้เองค่ะก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากกว่านี้นะคะค่ะก็จริงแล้วก็คือส่วนใหญ่คือถ้าตามอายุตามวัยก็เข่าเสื่อมที่เราจะเจอได้บ่อยเรื่องของการปวดเข่านะคะก็สิ่งที่คุณหมอแนะนําก็คือส่วนหนึ่งคุณป้าต้องลดน้ําหนักนะคะการลดน้ําหนักจะทําให้การปวดเข่าดีขึ้นนะคะอันที่2คือยาแก้ปวดที่ได้ไปเนี่ยคือมันทําอาการเฉยๆนะคะแล้วก็การออกกําลังก็คือคาดว่าคุณหมอเขาน่าจะแนะนําท่ามาแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณป้าคือการออกกําลังเนี่ยจะช่วยเสริมกล้ามเนื้อเข่านะคะที่อยู่รอบๆเข่าให้แข็งแรงขึ้นเพื่อพยุงเข่าแล้วก็ลดอาการปวดนะคะส่วนใหญ่เราก็จะทำอย่างนี้นะคะรวมถึงการที่หลีกเลี่ยงท่าที่ทำให้เราปวดเข่าส่วนใหญ่คือท่าที่เรางอเข่ามากๆการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินะคะก็ทำให้เราปวดเข่าเยอะนั้นต้องหลีกเลี่ยงเช่นบางคนไปวัดชอบนั่งพับเพียบเราก็อาจต้องมีเก้าอี้ตัวน้อยไปนะคะเพื่อจะนั่งเพราะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยอาการปวดเข่าดีขึ้นส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องผ่าตัดนะคะแต่ถ้าเราทำแล้วไม่ดีอาการปวดเป็นมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องกลับให้คุณหมอพิจารณาดูทีก็ต้องคุยเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนเข่านะคะค่ะค่ะอาจารย์ประสิทธิ์มีอะไรแนะนำคุณสุเพิ่มเติมไหมคะก็แนะนำให้บริหารอย่างที่อาจารย์บอกครับต้องบริหารกล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าแล้วก็อาจจะมีตัวซัพพอร์ตอะไรเนี่ยที่จะพอช่วยได้ป้าจะได้ไม่ต้องปวดมากนะครับค่ะครับบางทีนะคุณหมอค่ะ3 4 90 90ต้องหยุดนะคะก็ไปไม่ได้อ๋อก็อาการเริ่มเป็นเยอะแล้วมีเสียงดังก๊อบแก๊บด้วยมั้ยคะเวลาเดินก็มีบ้างนิดหน่อยนะก๊อบก้าวก๊อบก้าวเวลาขึ้นบันไดอ่ะค่ะโอ้งั้นดูแล้วถ้าเดินได้ไม่เยอะเริ่มปวดแสดงว่าอาการจะเป็นเยอะนะคะก็ลองปฏิบัติตัวที่แนะนำไปค่ะแล้วดูว่าเราจะลดอาการปวดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามันยังปวดอยู่มากจริงๆสุดท้ายอาจต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดนะคะนะคะค่ะคุณสุดนัดคุณหมออีกทีนึงอีกนานไหมคะค่ะคุณหมอก็เคยแนะนำว่าถ้าเกิดมันเป็นมากก็ให้ผ่าแต่คุณหมอถ้าผ่าแล้วมันดีขึ้นกว่าเก่าก็อยากจะผ่านะคะค่ะงั้นลองดูนะคะถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆรบกวนเช็คประจำวันก็กลับไปให้คุณหมอพิจารณาเรื่องการผ่าตัดนะคะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณสุสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะนะคะถ้ากายบริหารออกกำลังกายที่อาจารย์โสบอกก็เป็นการเสริมกล้ามเนื้อท่าง่ายๆดูรายการของเราทำไปได้ด้วยเลยก็
นั่งในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ยกขาขึ้นมาในแนวตรงนี่สมมติว่าเป็นขาเนาะเราดูเลยอย่างนี้นะคะนี่แบบที่อาจารย์โซเลยนะคะบางคนคิดว่าเตะอย่างนี้ดีไหมอย่าเตะแบบนี้นะคะคือยกค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็เอาลงแล้วก็ยกขึ้นใหม่อาจทำเซตหนึ่ง10ครั้งวันหนึ่งทำ 3-4 เซตก็ได้นะคะเพราะว่าจะเรานั่งดูทีวีหรือนั่งกับขอบเตียงอันนี้ก็ทำได้นะก็จะได้ทำให้ช่วยประคองเขาไม่ให้มันปวดมากขึ้นนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะทีมงานของเราอยากจะให้เกมย้ำนิดนึงค่ะอาจารย์คะคือโทรมาตอนก่อนช่วงรายการสักประมาณ5โมงเนี่ยนะคะเพื่อมาจองคิวและจะได้สอบถามกันในช่วงรอคิวหมอเนี่ยทำได้แต่ว่าเผอิญว่ารายการของเราก็จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าช่วงรีรันนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะจะไม่มีทีมงาน รับสายอยู่นะคะเราจะมีรีรันกันตอนเที่ยงคืนด้วยแล้วก็ตอนเช้าด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่ามาตอนช่วงเดี๋ยวทีมงานเขาจะมีขึ้นให้ด้วยว่าเป็นการออกอากาศซ้ำเป็นเทปไม่ใช่สดอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็ถ้าหากว่าโทรมาตอนนั้นเนี่ยอาจจะหงุดนิดหน่อยว่าไม่มีคนรับเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะคะให้โทรมาตอนช่วงหลังครบรองชาติแบบนี้นะคะเวลาออกอากาศสดของเรานะคะประมาณ 18:15 น. 20 นาทีแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้คุยกันยาวๆด้วยนะคะเอาละมาต่อกันที่สายของคุณจารุรัตน์จากกรุงเทพค่ะคุณจารุรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะขอเรียนถามคุณหมอนะคะคือเมื่อเดือนตุลาค่ะลูกสาวได้ไปรักษาเกี่ยวกับทีบีน้ำเหลืองในช่องท้องค่ะแล้วทีนี้คุณหมอก็ให้ทานยาจนครบเดือน6 เดือนแล้วคุณหมอบอกว่าหยุดยาได้ละแต่ก็ยังตั้งแต่เรียนถามคุณหมอว่าเราจะต้องเหมือนจะเช็คจะรู้ได้ยังไงคะว่าไม่กลับมาอีกเพราะมันหรือว่าเราจะต้องไปตรวจอะไรเพิ่มไหมคะค่ะอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าขอย้อนกลับไปถามนิดนึงว่าตอนแรกเนี่ยวิธีใช้ได้ยังไงคะว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองเป็นวัณโรคอ๋อพอดีว่าปวดท้องค่ะแล้วคุณหมอเนี่ยทำเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาก็ตรวจเจอว่าเป็นทีบีในน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องค่ะโดยการที่ว่าเชิญให้คุณหมอมาเจาะในช่องท้องค่ะเป็นน้ำไปแล้วคุณหมอก็เอาไปตรวจวินิจฉัยว่าผลเป็นตัวนี้ค่ะค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือที่เราทำได้นะคะก็คือหนึ่งคือเราก็ต้องดูอาการก่อนว่าเราตั้งต้นมาด้วยอาการอะไรนะคะแล้วก็รักษาผ่านไปแล้วเนี่ยอาการเหล่านั้นดีขึ้นไหมเช่นเรามาด้วยปวดท้องบางคนมาด้วยท้องโตนะคะเวลาเป็นวัณโรคที่ช่องท้องนะคะเช่นบางคนมาด้วยน้ำในท้องโตเนี่ยน้ำมันยุบหมดไหมน้ำมันเกลี้ยงหมดไหมหรือว่าตอนแรกเนี่ยก็คือมีต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องเนี่ยมันโตขนาดเท่าไหร่นะคะหลังจากรักษาไปแล้วเนี่ยมันยุบลงไหมนะคะอันนี้คือที่เราติดตามได้นะคะอันที่สองคือการรักษาวัณโรคเนี่ยนะคะโดยภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะใช้เวลาประมาณ6เดือนอยู่แล้วนี่คือถือว่ารักษาครบถ้าเรากินยาครบถ้วนนะคะตลอดระยะเวลา6เดือนเช่นไม่มีขาดนะคะไม่มีช่วงที่หายไปติดตามกินยาครบเนี่ยนะคะแนวโน้มทั้งหมดรวมกับอาการที่ดีขึ้นนะคะก็น่าจะครบเรียบร้อยดีนะคะอ๋อค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้เหมือนแต่เขาไม่มีอาการแล้วค่ะตอนนี้คือตอนที่เป็นเนี่ยลูกสาวตอนนั้นประมาณอายุ20กว่านะคะค่ะทีนี้แต่เหมือนว่าลักษณะหลังๆเนี่ยเขามีการปวดท้องบ่อยๆแต่ก็คือไม่เชิงถึงกับคันเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่เราก็เอ๊ะอย่างนี้เราต้องไปควรไปตรวจเพิ่มอีกไหมคะคุณหมอคือถ้ายังปวดท้องบ่อยๆก็อาจต้องกลับไปให้คุณหมอท่านเดิมอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นปวดของเดิมนะคะหรือจริงแล้วไม่ใช่ละตอนนี้อาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือโรคอะไรไปอาจจะเป็นคนละโรคกันก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเรารักษาครบถ้วนดีเนี่ยก็ไม่ควรจะกลับมาเป็นซ้ำค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นทางน้ำเหลืองก็กลัวเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นก็คงไม่คือถ้าเกิดดูแล้วว่าไม่มีอะไรคือตัวปกติค่ะไม่ซีดเหมือนสมัยก่อนนะคะตอนที่เป็นใหม่ๆนั่นซีดแต่ตอนนี้ก็คือปกติทานข้าวได้อะไรได้แต่ก็มีบ้างปวดท้องนี่อาจจะเรียนหนังสือหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะอาจจะเครียดหรือเปล่าการอาหารไม่ตรงเวลาอาจจะกลายเป็นโรคกระเพาะไปอะไรอาจจะเป็นคนละโรคนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจก็จะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมคะก็คือส่วนใหญ่ถ้าเรากินยาครบถ้วนแล้วก็อาการที่เหมือนเดิมเนี่ยไม่มีอีกแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะกลับมาเป็นอีกนะคะอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อสักครู่เห็นทีมงานบอกว่ามีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนจะคุยเรื่องของฤาษีดวงนะคะการผ่าตัดการรักษานะคะคุณผู้ชมโทรมาปรึกษากันได้นะคะรวมถึงคำถามสุขภาพทั่วไปได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ศศิโสภินและอาจารย์พงศ์ศิษย์นะคะเอาล่ะมาที่คำถามจากไมรามาชนะของเราอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนุชนาธค่ะมีเพื่อนชื่อนีเขาเป็นเม็ดผื่นเม็ดแดงๆขึ้นเต็มมือเต็มขาอะไรเงี้ยเกิดจากอะไรเพราะว่า
จะให้เขารักษายังไงเพราะว่าเขาซื้อยาเขียวกินก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นมันเหอขึ้นเต็มเลยตามแขนตามขาเป็นอาทิตย์แล้วตอนนี้มันขึ้นอยู่แขนกับขาเยอะมากตามตัวยังไม่ทันขึ้นมันก็ยังไม่เห็นเป็นน้ำและเป็นตุ่มแดงๆและคันเป็นตุ่มแดงๆอ่ะเม็ดแดงๆแล้วก็คันก็ไม่แน่ใจว่าเขาแพ้อะไรมั่งเขาก็พยายามสังเกตอยู่แต่ก็ยังหาไม่เจอขอให้หมอช่วยดูแลและแนะนำการรักษาเบื้องต้นว่าจะรักษายังไงว่าแพ้อะไรจะต้องทำยังไงอย่าให้คุณหมอช่วยแนะนำให้หน่อยในเบื้องต้นแล้วระหว่างที่ว่ายังไม่มีเวลาไปหาหมอเนี่ยจะต้องดูแลยังไงจะต้องรักษาเบื้องต้นยังไงขอคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยช่วงนี้เขาก็ดูแลตัวเองด้วยการว่าซื้อยาเขียวมากินหรือว่าทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยว่าทำแบบนี้ถูกต้องไหมให้คุณหมอช่วยแนะนำให้หน่อยค่ะเรื่องของมาในเรื่องผื่นนะคะจริงๆแล้วถามว่าเรื่องผื่นเนี่ยมันจะเป็นความยากถ้าเราไม่ได้เห็นผื่นเองนะคะเพราะนั้นจริงๆก็จริงถ้าจะถามคำถามเพื่อนหรือเพื่อนไม่ใช่คำถามตัวเองเนี่ยมีรูปผื่นสักหน่อยก็จะทำให้ง่ายขึ้นในการวินิจฉัยนะแต่ถ้าดูจากประวัติที่เล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตุ่มแดงๆแล้วก็มีการคันนะคะส่วนใหญ่ถ้ามีการคันเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงว่าแพ้อะไรสักอย่างก่อนละนะคะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยนะคะเพราะนั้นก็คือเราก็ต้องอันดับแรกคือต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคันบางคนจะรู้เลยว่าคันตอนตื่นนอนมาทุกทีนะคือนอนเตียงปุ๊บก็ตื่นมาก็คันนะคะเพราะนั้นก็ต้องเอ๊ะเราแพ้อะไรที่นอนหรือเปล่ามันมีฝุ่นมีไรมีอะไรไหมที่นอนนะคะบางคนอากาศเย็นทีไรเป็นทุกทีบางคนออกกำลังกายเป็นทุกทีคือแพ้เหงื่อนะอันดับแรกคือเราสังเกตว่ามันชอบขึ้นตอนไหนนะคะชอบขึ้นตอนไหนหรือว่าเราสัมผัสกับอะไรเพราะนั้นอันนี้ก็จะทำให้เราช่วยวินิจฉัยได้แล้วก็หลีกเลี่ยงไม่งั้นเราก็จะเป็นแล้วเป็นอีกนะคะอันที่สองคือการรักษาบรรเทาอาการไปก่อนนะคะก็คือส่วนใหญ่อาการแพ้เนี่ยก็จะเป็นบรรเทาด้วยยาแก้แพ้นะคะซึ่งจริงก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะแต่ว่าทางที่ดีก็คือถ้ามันเป็นแล้วไม่หายนะคะหรือเป็นเยอะแล้วก็กินยาแก้แพ้ก็ไม่หายต้องมาตรวจซ้ำเพราะว่าบางทีแล้วผื่นที่เราเห็นว่าแดงๆคันๆนะคะอาจจะไม่ใช่ผื่นแพ้ธรรมดาก็ได้อาจจะเป็นอาการนำของโรคบางโรคก็ได้นะคะอาจต้องมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะบางคนมาหาคุณหมอผิวหนังต้องมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อตรวจละเอียดอีกทีนึงนะคะในก็เบื้องต้นถ้าอยากจะยังไม่อยากมาหาหมอก็ให้สังเกตก่อนว่าเราแพ้อะไรกินยาแก้แพ้เบื้องต้นได้ถ้าไม่ดีก็แนะนำมาตรวจซ้ำเพราะว่าคงต้องดูเรื่องของผื่นค่ะยังไงถ้ามาตอนที่มีผื่นก็จะยิ่งดีเลยนะคะพอมาแล้วผื่นไม่มีไม่รู้จะดูอะไรถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับใช่ใช่นะคะบางคนผื่นมันไม่ได้ขึ้นตลอดบางคนเอ๊ะชอบขึ้นตอนนี้ถ่ายรูปไว้นะคะแล้วก็เอามาให้ดูกันบางทีคิดจะผื่นจะมานางก็มาเลยอย่างเงี้ยนะคะมาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยจะมาหาหมอก็ไม่ทันอะไรเงี้ยนะก็ถ่ายรูปเอาไว้เรามีโทรศัพท์กันอยู่แล้วทุกท่านนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะหมายเลขของเราสายสดตรงยังรอรับสายคุณผู้ชมอยู่นะคะทุกๆคำถามเลยค่ะ023547104และ05นะคะช่องทางแฟนเพจก็ทักทายเข้ามาก็ได้วันนี้วันครูคิดถึงครูหรือเปล่านะคะหรือว่ามีคำถามสุขภาพฝากติดมาด้วยผ่านทางแฟนเพจของเราเดี๋ยวเราตอบให้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะค่ะมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของสัญญกรรมนะคะแต่ดูเหมือนคำถามนี้เนี่ยจะน่าจะให้อาจารย์แนะนำนะคะเรื่องของการผ่าตัดเกี่ยวกับซีสค่ะน่าจะไปหาคุณหมอมาแล้วนะคะแล้วก็ควรจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นตัวก้อนที่มันจะดูหน้าตาไม่ค่อยจะน่ารักหรือเปล่าจะเปลี่ยนเป็นมะเร็งหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ได้ให้ข้อมูลมาแต่บอกว่าเป็นซีสที่หน้าผากตรงเหนือคิ้วด้านขวาขนาดประมาณ1นิ้วโอ้ก็ไม่ใช่น้อยใหญ่เนาะใหญ่มากทีเดียวนะคะต้องการผ่าออกจะต้องทำอย่างไรบ้างอันตรายไหมนะคะและจะพบหมอได้วันไหนบ้างนะคะจะผ่าได้เลยหรือเปล่าคือถ้าไปหาหมอแล้วจะผ่าเลยไหมนะคะแล้วก็นอนโรงพยาบาลต่อเนื่องเลยไหมนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ช่วงวันเวลาในการที่จะต้องลางานอะไรเงี้ยนะคะการดูแลตัวเองก่อนและหลังผ่าตัดต้องปฏิบัติตัวอย่างไรรู้สึกกลัวไปหมดเพราะว่าอยู่ตรงใบหน้ากลัวจะเสียบุคลิกอาจารย์ว่าคำว่าซีสเนี่ยมันน่าจะเป็นซีสไขมันเป็นซีสอะไรได้บ้างคะก็ถ้าตามหลักก็คือซีสเนี่ยถ้าในทางการแพทย์คือเป็นถุงน้ำนะครับนะโดยส่วนใหญ่คนไข้บอกว่าตรงนี้คือซีสแต่จริงแล้วเนี่ยข้างในอาจจะไม่ใช่น้ำก็ได้อาจจะเป็นพวกก้อนไขมันหรือว่าเป็นถุงของต่อมไขมันอะไรก็ได้นะครับนะจริงๆเนี่ยถ้ามาตรวจเนี่ยก็จะพอบอกได้แล้วว่าเป็นอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ไอ้ถุงน้ำพวกนี้เนี่ยการรักษาจริงก็คือการผ่าตัดออกนะครับถ้าลักษณะที่มันโตขึ้นเร็วๆเนี่ยแนะนำอย่างยิ่งว่าควรจะต้องผ่าตัด
แต่ถ้ามันไม่ได้โตเร็วหรือว่าโตช้าๆนะครับนะก็อาจจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องเนื้อร้ายเท่าไหร่นะครับนะเราก็อาจจะรอดูไปก่อนได้หรือว่าบางคนเนี่ยกลัวว่าความสวยงามใช่ไหมครับอยู่ที่หน้าผากอยู่ที่อะไรเงี้ยก็สามารถผ่าตัดได้แต่ว่าต้องให้คุณหมอเขาตรวจก่อนว่าตรงเนี้ยมันอยู่แค่ชั้นตื้นๆจริงหรือเปล่าแล้วบางทีมันอยู่ชั้นลึกๆอย่างเงี้ยถ้าอยู่แค่ชั้นตื้นๆเนี่ยสามารถฉีดยาชาทำแล้วกลับบ้านได้เลยไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแต่ถ้าลึกต้องดมยาใช่ถ้าลึกๆถ้าเข้าไปชิดกระดูกมากหรือบางทีอาจจะเป็นถุงที่มันออกมาจากใต้กระดูกเนี่ยอาจจะต้องดมยาสลบนะครับต้องมาตรวจดูก่อนว่าลักษณะเป็นยังไงเป็นถุงน้ำธรรมดาไหมอยู่ลึกอยู่ตื้นใช่ไหมอาจจะบอกรายละเอียดได้มากกว่าว่าผ่าวันเดียวกลับได้ผ่าต้องนอนโรงพยาบาลไหมค่ะซึ่งการเตรียมตัวก็จะไม่เหมือนกันถ้าฉีดยาชาเฉยๆก็ชิลไม่ต้องงดน้ำงดอาหารแต่ถ้าเกิดว่าต้องดมยาสลบหรืออะไรแบบนี้ต้องมานอนโรงพยาบาลนะคะส่วนเรื่องแผลเป็นนี่ก็เดี๋ยวนี้ถ้าพบแพทย์เชี่ยวชาญเรื่องศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยเขาจะดูทางด้านนี้อยู่การผ่าในแผลเป็นก็จะค่อนข้างน้อยเขาจะมีวิธีที่จะหลบเลี่ยงรอยแผลเป็นได้ค่อนข้างดีครับค่ะแต่ว่าอาจารย์ขาถึงแม้ว่าจะเป็นก้อนไขมันเป็นซิสแบบไขมันครับอันนี้ถ้าเราเอาอะไรอุ่นๆประคบมันจะละลายไปได้ไหมคะไม่ใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเกิดว่ากังวลใจแม้จะเป็นไขมันมันไม่อันตรายแต่ถ้ามันเพื่อความสวยงามอยากจะผ่าก็สามารถเอาออกได้ใช่ส่วนหนึ่งก็จะได้เนื้อไปตรวจด้วยว่าเป็นอะไรกันแน่ก็ให้คุณหมอร้ายหรือเป็นยาซิสธรรมดาช่วยดูใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องของการหลังจากผ่าตัดแล้วจะเป็นแผลเป็นหรือเปล่าหรือนี้คุณหมอศัลยกรรมก็จะมีวิธีการเทคนิคในการที่จะไม่ทำให้เป็นแผลเป็นจนทำให้ขาดความมั่นใจนะคะเอาละค่ะมาที่สายสตรองกันต่อค่ะคุณผู้ชมมีท่านผู้ชมจากกรุงเทพต่อสายเข้ามาแล้วคุณผู้ชมท่านอื่นต่อสายเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะ023547104และ05คุณชิดชนกจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณชิดชนกค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะค่ะคือขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันอายุ55ย่าง56แล้วค่ะค่ะแต่ว่าอยู่เมื่อตอน 2-3 เดือนมีอาการผิดปกติก็คือว่าอยู่เวลาถ่ายเนี่ยซึ่งถ่ายก็ท้องไม่ถูกนะคะเพราะดิฉันเป็นคนกินผลไม้กินยาถ่ายอะไรเนี่ยแต่มันก็เหมือนจะถ่ายยาก มันก็ไม่มีอาการอะไรแรกๆมาถ่ายยากประมาณสัก 2-3 อาทิตย์หลังเนี่ยมันเกิดอาการแบบว่าถ่ายแล้วมันมีเลือดออกมาค่ะแล้วมันจะเจ็บตรงทวารหนักมากจนแบบเป็นแผลอักเสบเลยทำให้เขาไม่อยากถ่ายอะค่ะเหมือนก็ว่าพอจับดูแล้วมันเหมือนมีเนื้อแต่มันก็ไม่ถึงกับมีอะไรหลุดออกมานะคะแต่ว่าเหมือนตรงเนื้อด้านข้างบวมอักเสบเป็นหนองอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยอยากทราบว่าเห็นคนพูดกันว่าคนที่เป็นลิขิตกวงหรือว่าเป็นมะเร็งทวารหนักเนี่ยไม่ทราบว่ามันแตกต่างยังไงแล้วมีอาการยังไงบ้างอะไรเนี้ยค่ะก็หวั่นใจนะคะครับค่ะก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าอาการของลิขิตกวงเนี่ยถ้าเกิดคนจะเป็นแล้วมันจะมีอาการเริ่มต้นยังไงคะหรือว่ามันการที่มีเลือดออกมานิ่งหรือว่ามันเป็นทวารแล้วฉีดมันก็เลยออกมาอะไรนะคะก็เลยอยากทราบตรงนี้หรือว่าถ้าไปหาหมอต้องไปหาหมอแผนกอะไรอื่นได้ค่ะกังวลใจอยู่ว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่ลิขิตดวงสังเกตยังไงคะอาจารย์ครับปกติอาการเนี่ยมันคนละโรคกันนะครับเรื่องมะเร็งทวารหนักกับลิขิตดวงเนี่ยลิขิตดวงเนี่ยไม่ทำให้กลายเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าอาการมันอาจจะมาด้วยอาการคล้ายๆกันได้คือว่ามีก้อนบริเวณทวารนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลิขิตดวงเนี่ยก้อนมันอยู่เท่าๆเดิมหรือว่าบางทีก็ยุบๆเข้าๆออกๆได้แต่ถ้าเป็นมะเร็งทวารหนักเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมะเร็งจะเป็นการโตขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าคุณป้าไม่มั่นใจเนี่ยก็แนะนำให้มาตรวจนะมาตรวจคุณหมอที่เขาเช็คก็คือหมอศัลยกรรมทั่วไปนะครับสามารถดูได้ก็จะบอกได้แล้วลักษณะมันเหมือนเป็นลิขิตดวงหรือลักษณะเหมือนเป็นมะเร็งทวารหนักนะครับอันนี้ซึ่งการรักษาลิขิตดวงเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดจริงๆก็มีทั้ง3อย่างคือกินยาเฉยๆก็ได้หรือว่ามีการรักษาที่ OPD ก็คือว่ามีการรัดหัวลิขิตดวงสุดท้ายก็ผ่าตัดนะครับนะค่ะแต่ว่าคุณป้าเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะละต้องกังวลอีกเรื่องนึงที่บอกว่ามีถ่ายเป็นเลือดอาจจะต้องมาเช็คดูเรื่องของลำไส้ด้วยสักนิดนึงนะครับนะว่ามีเลือดมันออกมาจากตรงไหนกันแน่บางทีอาจจะไม่ได้ออกมาจากลิขิตดวงจริงๆก็ได้อาจจะมาออกมาจากก้อนเนื้อที่อยู่ข้างในลำไส้พวกมะเร็งลำไส้อะไรก็ได้แนะนำให้มาตรวจนะครับ
นะแล้วก็มีถ่ายลำบากไหมจะกินผลไม้แล้วครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลกับคุณหมอไปด้วยนะคะสังเกตพวกว่าถ่ายสลับท้องเสียสลับท้องผูกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคุณชิชนกน้ำหนักลดไหมกินได้ปกติไหมคะน้ำหนักไม่ลดเลยจ้าทานได้ปกติทานได้ปกติแต่ว่าเหมือนก็ว่าอย่างยาทานนี่ก็คือกินน้ำใครเขาอาจว่าทานน้ำไม่พอแต่อาจจะเช็คน้ำหนัก76ที่ดิฉันทานน้ำวันสอง2,500เยอะแล้วเยอะนะครับพยายามทานได้แล้วก็ก่อนตื่นนอนนี่มื้อแรกเลยก็กินผลไม้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเพื่อจะให้มันดูดน้ำไส้ดูดที่ดีอะไรเงี้ยก็จะไม่ทานปนกับพวกอาหารอื่นแล้วก็เนื้อสัตว์นี่ก็ยังดีอาทิตย์ละ1ครั้งถ้าเกิดเป็นพวกหมูพวกไก่นะคะโอ้ดูแลสุขภาพกันดีนะดีมากๆเลยมากกว่านะคะถ้าให้แน่ใจเราก็ถือว่าดูแลดีแต่ว่าเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยนิดหน่อยค่ะเพราะเป็นเข่าอักเสบแล้วก็ปวดหลังคือหลังนี่นะมันเคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนอายุ35ค่ะคือตกบันไดและกระดานฟันหลังแล้วก็ไปสายทะเลคุณหมอบอกว่าตอนนี้มีอาการของโครงสร้างคือหลังมันคดแล้วคุณหมอบอกว่าจะผ่าก็เลยบอกว่าถ้าเกิดยังไม่ผ่าดีด้วยได้ไหมคะคุณหมอบอกว่าก็อยู่ที่ว่าคนไข้รบกวนกับการดำรงชีวิตไหมก็บอกว่าก็พอได้ไม่รบกวนแต่ว่าเวลาเดินเดินได้ไม่ไกลแล้วก็จะปวดหลังมากเวลายืนล้างชามแล้วเนี่ยคือสิบวันที่นี้จะต้องเลี้ยงมันนั่งหรือว่ามาเหยียดหลังแล้วก็ไปทำต่อค่ะและที่ก็เลยอยากทราบเห็นมีมนัสนามมีคุณหมอท่านหนึ่งมาออกรายการมาดูรายการรามาอยู่ประจำก็เห็นมีการฉีดวิตามินเพื่อเข้าไปรักษาก็เลยอยากทราบว่าตรงนี้มันแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังคดได้ไหมหรือว่าถ้าผ่าต้องผ่าใหญ่หรืออะไรประมาณนี้นะคะไม่ทราบว่าที่รามาเรามีเกี่ยวกับการฉีดวิตามินเข้าไปดามอะไรเนี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะคุณชิชนกว่าแก้ปัญหาเรื่องของหลังคดงอได้หรือเปล่าอาจารย์เชิญค่ะจริงๆที่ได้ยินมาเนี่ยคืออันนี้ออกตัวไว้ก่อนว่ายังไม่แน่ใจนะครับเรื่องฉีดซีเมนต์เนี่ยนะครับนะน่าจะไม่ที่เรามาอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับนะแต่จะมีสารบางอย่างที่ฉีดเข้าไปเพื่อช่วยเฉยๆครับนะเพื่อช่วยเรื่องการปวดหลังแต่ว่าถ้าจะไปแก้เรื่องหลังคดเนี่ยคงไม่สามารถช่วยได้นะครับไม่สามารถแก้ได้ครับค่ะนะคะแต่ว่าก็ต้องลองปรึกษากับคุณหมอออร์โธปีดิกหรือว่าคุณหมอกระดูกหมอกระดูกมาช่วยนะคะบ้างก็จะมี2เรื่องนะคะเรื่องถ่ายเป็นเลือดก็มาหาอาจารย์ทางด้านสัญญกรรมนะคะระบบทางเลือดอาหารใช่แล้วก็ถ้าเรื่องกระดูกอาจจะต้องเรื่องหลังต้องไปหาคุณหมอกระดูกนะคะหรือออร์โธปีดิกอาจจะต้องคุณบ้านต้องไปหา2ที่นะคะนะคะอาจจะต้องนัดคุณหมอ2แผนกนะคะคุณหมอสัญญกรรมระบบทางเดินอาหารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์สีดวงหรือว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยลองถามคุณหมอทางฝั่งนี้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของหลังโคตงอเนี่ยก็อาจจะไปทางฝั่งของคุณหมอกระดูกหรือว่าแผนกออร์โธปีดิกส์นะคะคุณชิชนกถ้างั้นขอรบกวนคุณหมอนิดนึงนะคะเรื่องเดียวค่ะคือฉันเป็นคนเลี้ยงเจ้าเหมียวตอนนี้จะถูกเขียนถูกกัดบ่อยๆก็จะต้องไปฉีดยาเกี่ยวก็การนักบ้าหรือว่าไปให้ยาฆ่าเชื้อถ้ามีแผลใช่ไหมคะคือบางครั้งห่างกัน2เดือน3เดือนต่อครั้งไม่ทราบว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยต้องให้ซ้ำซ้อนมันจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมคะค่ะก็สูว่าถ้าคุณป้าโดนกัดเนี่ยคุณหมอก็จะประเมินว่าแผลที่กัดเนี่ยมาดูหน้าติดเชื้อไหมนะคะถ้ามาดูหน้าติดเชื้อเนี่ยคุณหมอคงจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะคะเพราะนั้นการให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็จะเป็นการรักษาครั้งนั้นๆนะคะเพราะนั้นถามว่าถ้าครั้งต่อไปคุณป้าโดนกัดอีกแล้วมันมีแนวโน้มว่าแผลมันจะติดเชื้อเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะเป็นต้องให้นะคะเพราะนั้นทางที่ดีถามว่ากินยาฆ่าเชื้อบ่อยๆเป็นอะไรไหมจริงๆถ้าเราพยายามกินให้น้อยที่สุดก็จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าคุณป้ากินยาฆ่าเชื้อบ่อยๆนะคะก็อาจจะมีผลกับตับกับไตรวมถึงส่งผลทำให้เชื้อในตัวเราเกิดการดื้อยาพัฒนาเป็นเชื้อดื้อยาได้นะคะแล้วก็คุณป้าอาจจะพยายามไม่ให้โดนกัดบ่อยๆนะคะเพื่อจะลดปัญหาเรื่องของไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อบ่อยๆนะคะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะสมมติว่า3เดือนห่างกัน3เดือนนี่ถือว่าบ่อยไหมคะ3เดือนผ่านจริงๆก็บ่อยนะเพราะอย่างหมอเองบางทีปีนึงกินยาไปครั้งเดียวเองนะคะถ้าว่ากินยาปีนึง 4-5 รอบนี่ก็ถือว่าบ่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะต้องดูว่า
ถ้าจริงทั้งป้าโดนแค่ข่วนอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้ติดเชื้อนะคะจริงยาฆ่าเชื้อก็ไม่ได้จำเป็นถ้าโดนงับเลยเนี่ยโดนงับโดนกัดคุณหมอทุกครั้งนะคะเพราะไม่ไว้ใจเนาะเพราะว่าเขามันสกปรกแล้วคุณหมอก็จะนั่นในยาว่าต้องฉีดกระตุ้นเพราะว่าป้าฉีดไปแล้วเป็นไรขอฉีดกระตุ้นเป็นเข็มนึงจะยาฆ่าเชื้อไปทาน7วันอะไรเงี้ยก็เลยบอกคุณหมอก็สั่งเดือนนี้ก็ทานนะคุณหมอก็ไม่เป็นไรทานฉีดได้ก็เลยมันจะมีผลไหมได้อย่างดิฉันเป็นคนเหมือนกับว่าฟันมันเป็นโฟมมันลากฟันมันมีหนองมันก็เกิดอักเสบก็ดมให้ยาฆ่าเชื้อทุก6ชั่วโมงแล้วก็ยาทานด้วยก็เลยซับซ้อนรู้สึกว่าปีนี้ทานแต่ยาฆ่าเชื้อเลยก็เลยเป็นห่วงตาวันเอ๊ะสุขภาพเราจะแย่ไหมนะถ้าทานยาฆ่าเชื้อเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีผลไหมคะคุณหมอรู้ว่าหามได้จริงดีค่ะคือเราพยายามทานที่สุดดีที่สุดนะคะถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้ามันจำเป็นเราก็ต้องทานนั่นแหละนะคะแล้วก็คงไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทานยาฆ่าเชื้อแล้วแผลติดเชื้อเราอาจจะแย่ลงก็ได้นะคะอ๋อจริงไหมคะที่มันเข้ากระแสเลือดได้การที่เราเป็นเรื่องฝาได้ได้ค่ะก็คือการติดเชื้อที่ผิวหนังก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เชื้อเข้ากระแสเลือดได้นะคะมันถ้าคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าแผลน่าจะติดเชื้อก็มีความจำเป็นต้องให้ยาเราก็ต้องจำเป็นต้องกินนะคะแต่ถ้าเราคุณหมอประเมินแล้วไม่น่าจะติดเชื้อหรอกเราก็พยายามไม่ทานนะคะค่ะถ้างั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วควรคุณหมอแล้วนะคะขอบคุณมากและคุณเอมด้วยค่ะสวัสดีค่ะฟังเข้าใจดีมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะติดตามกันทุกวันเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชินทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะถ้าจะให้ดีก็เรื่องของโดนสัตว์เลี้ยงหรือน้องแมวที่คุณชิชนกเลี้ยงอยู่ก็อาจจะต้องเลี้ยงหน่อยเข้าใจความรักโดนกัดบ่อยเหลือเกินแล้วฉีดบ่อยๆเป็นไรไหมครับอาจารย์หมายถึงว่ามันก็จะมีช่วงเวลาของมันอยู่นะคะถ้าเราในช่วงเวลานี้จริงก็ไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำก็จะมีช่วงเวลาว่าถ้าเกินนี้เราก็ต้องฉีดกระตุ้นมันก็จะมีระยะเวลาของมันอยู่แล้วนะคะยังไงให้คุณชิชนกไปรักษาที่โรงพยาบาลเร็วน่าจะได้มีประวัติอยู่นะคะคุณหมอจะได้พิจารณาเรื่องของการจะฉีดไม่ฉีดยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆให้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปพักกันแบบแป๊บเดียวสั้นๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเข้ามาได้เลยนะคะช่วงพักเบรกก็โทรมาจองคิวค่ะ023547104และ05เดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์หมอของเราตอบได้ไหมให้ค่ะ